พอไปต่อยเพื่อนเขาบอกว่าได้ไม่ได้ได้ไม่ได้แล้วเพราะวันนี้เดี๋ยวตอนท้ายท่านบอกให้เราคิดตอนช่วงแรกว่าจะให้ไหมนี่ครับคำตอบท่านจะบอกว่าที่คิดที่ถูกควรทำอะไรขอเรียนเชิญอาจารย์สันเหมือนครับครับก็ขอใช้สิทธิ์พักผิดกันว่าถูกให้ผมตั้งคำถามว่าให้ไหมให้หรือไม่ให้เนี่ยคือถามผมตอนนี้ผมถึงต้องถามเพราะผมตอบไม่ได้จริงผมเลยต้องถามกลับไปที่กรมอุทยานครับว่าถ้าจะให้เนี่ยให้โดยองค์ความรู้อะไรครับผมก็เลยเก็บแผ่นนี้ไว้เตรียมไว้จริงเตรียมไว้พูดพรุ่งนี้ครับแต่ว่าเอาพูดวันนี้เลยครับว่าเมื่อจากวันนี้อยู่เยอะพรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะเหลือขนาดไหนนะครับวันนี้เรารวมสองทั้งหมดมาอยู่ด้วยกันนะครับประเด็นหลักก็คือว่าที่จะให้ไม่ให้เนี่ยครับประเด็นของอุทยานชาติทางบกหรือที่บกเนี่ยครับมันไม่ยากคืออาจจะยากแต่ว่าซับซ้อนน้อยกว่าทะเลเพราะว่าอย่างผมบอกภาพถ่ายอากาศมันบอกเลยแผ่นดินที่นี้ตรงนี้มีต้นไม้ต้นอะไรอยู่ยังไงใครใช้ประโยชน์เนี่ยครับแล้วเราก็เดินเข้าไปเก็บข้อมูลกันง่ายๆแต่ทะเลเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าเราไม่มีข้อมูลจริงๆข้อมูลทางทะเลครับสำคัญมากเลยถึงได้ทำโมเดลนี้ออกมาว่าสิ่งสำคัญแม้แต่ว่าความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานชาติทางทะเลของเราเนี่ยเรามีอะไรอยู่บ้างเนี่ยเรื่องนี้ไม่ครบเลยครับตอนที่ผมทำแผนแม่บทอุทยานชาติทางทะเลเนี่ยเราเวลาทำ1ปีส่วนใหญ่1ปีนี่ไม่มีทางเลยที่จะสำรวจซับทุกทรัพยากรได้ครบเรามีแต่ต้องไล่ตามเก็บย้อนหลังครับว่าเรามีทรัพยากรอะไรผมยกตัวอย่างให้ดูว่าที่ที่เราทำเวลาลงละเอียดจริงๆเราเจอเยอะขนาดไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราไม่รู้คือวงชีวิตนะครับแหล่งพ่อแม่พันธุสารมันผลิตประชากรเท่าไหร่นะครับผลิตออกมาปีละเท่าไหร่เนี่ยแล้วคนที่สิ่งที่ทรัพยากรให้กับคนในมิติของการประมงอาหารจากป่าหรือน้ำหรือนันทนาการหรือเรื่องของยาต่างๆเนี่ยครับที่คนจะได้เนี่ยได้อย่างไรได้เท่าไหร่เราไม่มีข้อมูลนะครับถึงได้เป็นที่มาของการที่เราต้องศึกษาข้อมูลเนี่ยพื้นฐานว่าเรามีอะไรกระบวนการทางนิเวศเป็นยังไงแล้วชาวบ้านได้อะไรบ้างที่เราต้องออกไปช่วยกันเก็บเนี่ยครับที่มีฟอร์แมตแบบฟอร์มว่าเขาทำการลงที่ไหนได้สัตว์น้ำอะไรได้เท่าไหร่นะครับเราต้องการข้อมูลตรงนี้นะครับทางโปรงหรือแม้แต่ประโยชน์ทางอ้อมทรัพยากรนะครับประโยชน์ที่เขาให้เราในทางอ้อมที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงแต่ว่าทางอ้อมเนี่ยครับรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยพิบัติที่เป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับมีองค์ความรู้ที่เราจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทั้งสายนิเวศแล้วก็สายอีโคโนมิกสายการจัดการสายเศรษฐศาสตร์สายการใช้ประโยชน์ต่างๆที่ต้องคิดร่วมกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันมีนิเวศบริการอะไรบ้างนะครับใช้ได้เท่าไหร่นะครับพื้นที่คุ้มครองเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไงเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นยังไงนะครับเรื่องของไคลเมทเชนจ์อะไรต่างๆข้อมูลเหล่านี้เราแทบไม่มีครับมันถึงเราจะต้องเริ่มทำงานกันที่จะเก็บข้อมูลเพื่อตอบว่าถ้าเราจะให้ใช้เนี่ยให้ใช้ได้เท่าไหร่นะครับมันอาจจะไม่จบภายในปี2ปีนะครับแต่มันต้องเริ่มนะฮะต้องเริ่มที่จะเก็บข้อมูลทางทะเลกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลเนี่ยต้องยอมรับว่าเรามีสิ่งศูนย์วิจัยทางทะเลนะครับกับอุทยานชาติทางทะเลพื้นที่มหาศาลเต็มไปหมดเลยนะครับที่ผมเห็นไอเดียที่ดร.ถามพูดถึงว่าอีกหน่อยอุทยานเองต้องทำงานวิจัยเองนะครับไม่ต้องรอให้ศูนย์วิจัยไปทำงานเพราะว่าเขามีแค่1ศูนย์ต่อไม่รู้กี่อุทยานนะครับทุกอุทยานต้องมีงานวิจัยนะครับต้องมีงานวิจัยอย่างน้อยต้องรู้ว่าทรัพยากรเรามีอะไรและใช้ประโยชน์อะไรใครมาใช้บ้างใช้ตรงไหนใช้เท่าไหร่นะครับถึงจะตอบได้ว่าจะให้ใช้หรือเปล่าและถ้าให้ใช้จะให้ใช้ได้เท่าไหร่นะครับให้ใช้ด้วยเครื่องมืออะไรอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างเนี่ยงานแบบทำงานแบบภายในเวลาสั้นๆแล้วลงไปจริงๆเลยที่เราไปทำงานอย่างเป็นตราตะลุเตานะครับทำกับหัวหน้าติ๋มหัวหน้าวิทยาหัวหน้ายาสองแห่งตะลุเตาเป็นตราเนี่ยครับเราเจอสิ่งนี้มหาศาลเลยครับเยอะกว่าที่อยู่ในรายงาน EIA บอกมีไม่กี่ชนิดหรอกครับแต่ดูเราไปศึกษานะครับ400กว่าชนิดตรงปากบลาเนี่ยครับ400กว่าชนิดในรายงาน EIA บอกหลัก100โทษทีหลัก10กว่าชนิดหลัก10ชนิดไม่ใช่หลัก100ชนิดนะครับเราเจอ400กว่าชนิดนะครับแถวหมู่เกาะเล็กๆแถวโซนหมู่หลวงเนี่ยครับเจอ620ชนิด600กว่าชนิด EIA บอกว่าหลัก10นะครับต่างกันลิบลับเลยระหว่างงาน EIA แล้วเขาก็อ่านเอางาน EIA มาบอกเราว่าทรัพยากรเราเสื่อมโทรมไม่มีค่าอะไรเลยว่าหลากหลายก็ต่ำเอาไปพัฒนา
เป็นท่าเรือดีกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งเรามีข้อมูลแบบนี้ของอุทยานบอกว่าเฮ้ยที่เราประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเพราะว่ามันมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมันมีคุณค่าทางนิเวศนะครับมูลค่าทางนิเวศมันเยอะกว่ามูลค่าที่คุณเอาไปใช้ทำท่าเรือน้ำลึกวันหนึ่งเราก็แย้งเขาได้ดีกว่าแย้งโดยไม่มีข้อมูลนะครับและงานวิจัยแบบนี้จำเป็นนะครับอย่างนี้ครับดูจำนวนชนิดที่เราพบเกือบทั้งหมดทุกมิติมันเยอะมากโดยเฉพาะหลายๆอย่างชาติทางทะเลอย่างตอนล่างมันมีนักวิจัยไปทำงานน้อยมากส่วนใหญ่ก็ทำงานแต่ว่าอ่าวไทยกันอันดามันก็อยู่โซนภูเก็ตแต่โซนล่างเนี่ยโอ้มหาศาลเลยที่แต่คนวิจัยเราน้อยมากนะครับศูนย์วิจัยก็ทำงานแทบทุกเรื่องนะครับก็ยังไม่ทันนะครับนะครับเนี่ยครับสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลกเราเจอทั้งหลายชนิดในอุทยานแห่งชาติ2แห่งเนี่ยครับแล้วยังมีโอกาสเจออีกหลายชนิดนะครับนั้นงานศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพต้องรู้ว่าเรามีทรัพยากรอะไรนะครับแล้วเรากำลังถูกใช้ในมิติต่างๆที่ระบบนิเวศให้กับสังคมชุมชนของถิ่นเนี่ยนะครับเท่าไหร่อย่างไรนะเป็นข้อมูลที่เราต้องเริ่มเก็บมาแล้วเอามานั่งคิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อชั่งน้ำหนักกันว่าจะใช้แบบไหนที่จะคุ้มค่าที่สุดนะครับอนุรักษ์ไว้คุ้มค่ากว่าการใช้แบบไหนหรือเปล่าหรือใช้ได้เท่าไหร่นะครับงานวิจัยเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีครับขอบคุณครับ